วันไหว้พระจันทร์ที่กำลังจะมาถึงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของจีนหรือว่าตรงกับวันที่17กันยายนกลางเดือนนี้ครับสมาชิกในครอบครัวก็เลยเร่งมือช่วยกันทำขนมไหว้พระจันทร์สูตรโบราณที่ร้านพรทวีพันธ์ถนนตรังคภูมิตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับมีนายธนพลพรทวีกุลธรรมอายุ37ปีกับญาติๆนะครับมาช่วยกันทำขนมไหว้พระจันทร์มีลวดลายมังกรลายหงส์แล้วก็ลายดอกไม้ครับตอนนี้มีคำสั่งเข้ามาต่อเนื่องโดยขนมที่นี่ครับมีขนาด160กรัมต่อลูกครับมีอยู่7ไส้คุณผู้ชมอย่างไส้ทุเรียนไข่เค็มไส้ชาเขียวไข่ไส้ถั่วแดงไข่เค็มไส้โง่ยิ้งไข่ไส้งาดำไข่ไส้พุทราไข่แล้วก็ไส้ลูกบัวไข่ครับขั้นตอนในการทำถือว่ายุ่งยากนะครับเพราะว่าผ่านหลายกรรมวิธีเน้นปั้นมือทั้งหมดด้วยครับแล้วก็เน้นใช้น้ำเชื่อมเป็นตัวหลักในการทำแป้งขนมซึ่งจะใช้น้ำตาลเคี่ยวถึง8ชั่วโมงครับและต้องหมักไว้ข้ามปีด้วยถือเป็นตัวชูรสของขนมไหว้พระจันทร์ที่นี่ครับส่วนไส้เนี่ยก็เตรียมไว้เป็นสัปดาห์เลยนะครับจะผลิตได้วันละ400ถึง600ลูกนะครับแล้วก็เก็บได้นาน10วันแต่ว่าถ้าเก็บในตู้เย็นก็เก็บได้นานเป็นเดือนครับผมทำเองครับผมทำในครอบครัวอะไรเงี้ยครับเป็นไม่ได้ทำเยอะครับแล้วก็ทำไม่ใส่พวกสารกันลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่พวกอย่างโง่ยิ่งผมใส่เมล็ดธัญพืชเยอะครับใส่แอลมอนด์ใส่เมคาดิเมียอะไรครับรสชาติจะเน้นแบบธัญพืชเยอะครับไม่ได้ใส่ฝักเชื่อมเยอะอะไรครับปีนี้ปรับราคาขนมขึ้นมาลูกละ5บาทนะครับขายลูกละ110บาทเนื่องจากวัตถุดิบต่างๆขึ้นราคาเยอะเลยครับแต่ว่าลูกค้าก็รับได้ตอนนี้มียอดส่งไปแล้วนะครับทั้งกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองด้วยตอนนี้คาดว่าจะทำขนมไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ครับเพื่อให้ทันกับที่ลูกค้าต้องการเอาไปไหว้วันที่17กันยายนนะครับสนใจก็อุดหนุนกันได้ครับ0887513298ครับ